ผมเองได้รับมอบหมายจากทางผู้นำฝ่ายค้านและก็พักเพื่อไทยนะครับได้ขึ้นมาอภิปรายเพื่อจะฟังประเด็นของเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นจากสวสส,สทุกฝ่ายครับที่ได้เสนอประเด็นมาวันนี้แล้วนำมากรับเรียนท่านประธานในมุมมองของตัวกับผมและทางพักเพื่อไทยประการแรกสุดท่านประธานครับสมาชิกโดยเฉพาะท่านผู้นำฝ่ายค้าน และสมาชิกพักร่วมฝ่ายคา้านได้มีมุมมองต่อยติที่เสนอเข้ามาตอนแรกเร,เราดีใจนะครับท่านผานครับว่าเวทีรัฐสภาจะเป็นวิธีแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนหลายท่านกล่าวณที่นี้เลยนะครับว่าเห็นยติแล้วเป็นที่น่าเสียดายและน่าเสียใจรายละเอียดท่านสมาชิกอภิปรายไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของ ท่านนายกมนตรีขัฐมตรีที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมาตอบผมก็ฟังท่านรองนายกมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ตอบไปแล้วถึงแนวการเขียนยติวิธีการเขียนยติและก็ปัญหาสําคัญของแผ่นดินโดยรวมแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของรัฐมนตรีหนึร้อยหเพื่อาหาทางออกให้กับประเทศนะครับต้องยืนยันจุดนี้ก่อนเราไม่ได้หาทางออกให้กับใครคณะใดบุคคลใดโดยเฉพาะ คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหาทางออกให้กับประเทศทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ยตินี้มาเสมือนเป็นการขอความชอบธรรมที่ท่านจะอยู่ในอำนาจต่อกล่าวหาบุคคลอื่นฝ่ายอื่นว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยไม่มองมาที่ตนเองโดยข้อที่จริงครับการบอกว่ามีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นน่ย ต้องมองตัวเองครับว่าตัวเองทำไปแล้วมันมีปัญหาอะไรเมื่อมองไม่ออกนั่นแหละครับถึงมาขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาเราก็จะมีทางออกมีความเห็นให้แต่ความจริงใจหลายท่านบอกว่าพวทีรัฐสภาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ให้ความจริงใจมากสำหรับรัฐสภาด้วยความเคารพท่านถ่านครับผมเสนอเป็นประเด็นแรกเลยว่า ถ้าในยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้นะครับมีความจริงใจต่อรัฐสภาเวทีรัฐสภาแล้วเนี่ยปัญหาจะไม่เกิดขึ้นลุกลามบานปลายมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าวันนี้จะเป็นปลาหีไหมพวกเราเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเราโกรธไหมครับท่านประธานครับเสมือนโกรธนะครับแต่ผมบอกว่าผมไม่โกรธครับเพราะ พี่น้องประชาชนเขามองอย่างนั้นไม่ได้ผิดจากความเป็นจริงจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเลยเพราะฝ่ายนิติบัญญัติเรานะครับเรามีข้อเสนอมากมายไม่ว่าจะเป็นยติไม่ว่าจะเป็นกระทู้อภิปรายทั่วไปแบบไม่ไว้วางใจอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติมีข้อเสนอไปหมดแต่รัฐบาลไม่เคยนําไปสู่ปฏิบัติเสนอยติ่อยปราจาว่าให้รัฐบาลนําข้อคิดเห็นของสมาชิกไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับผู้ชมุมนุมมีม,มติไม่รับไม่ส่งรัฐบาลเป็นไปได้ไงท่านประธา,า,านครับนี่ส่วนหนึ่งของพวกเราทํากันเองนะส่วนที่สองส่งไปแล้วไม่มีการปฏิบัติใดๆพอไม่มีการปฏิบัติใดๆเนี่ยการทวงดุลอํานาจสามอำนาจอธิปไตยเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าคุณต้องทําเลยตุลาการบริหารและนิติบัญญัติ การดุลอำนาจมันสูญเสียไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้แหละครับที่เราจะมาช่วยกันฟื้นวิวกฤตสถากับรัฐสภาเราด้วยหวังว่าข้อเสนอวันนี้นะครับจะทําให้ทางคณะมนตรีได้นําไปนําสู่การปฏิบัติท่านประธานครับ,รบเมื่อมองถึงปัญหาสําคัญการบริหารและการแผ่นดินแล้วเนี่ยต้องกลับยนท่านประธานด้วยความเคารพครับต้องมองที่สาเหตุปัญหาหลายท่าน ได้เสนอสาเหตุของปัญหาผมสรุปรอบยอดครับ 1. สาเหตุปัญหาที่เป็นมูลเหตุและสองสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมูลเหตุของมหารากเง่าของปัญหาที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการเข้าสู่อำนาจของท่านตั้งแต่สมัยเป็นคอสชอต้องการสืบทอดอำนาจไปจัดทำรัฐมนูญมารองรับการสืบทอดอำนาจนั้นคือมูลเหตุของปัญหา สำคัญครับเมื่อเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยการบริหารอำนาจคือการบริหารและการแผ่นดินเนี่ย6ปีที่ผ่านมาตอบได้เลยครับถ้าท่านบริหารดีนะไม่มีใครไปเรียกร้องไม่มีใครมารประท้วงแม้ที่มาของท่านจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผลการบริหารของท่านนะ่ะล้มเหลวทั้งหมดครับเศรษฐกิจการเมืองมิติเชิงสังคม แตกแยกเหลื่อมล้ําสุดท้ายวิกฤตศรัทธาครับมาตัดกันเป็นศูนย์มนระเบิดขึ้นมาแล้วอันนี้คือความสามารถในการบริหารงานของท่านโดยเฉพาะครับปัญหาครั้งนี้เนี่ยเติมเต็มเลยครับเป็นการบริหารภาวะวิกฤตท่านบอกการชุมรุมเป็นภาวะวิกฤตแต่ท่านบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นบริหารล้มเหลวมากแทนที่จะระง,งับยับยั้งได้นะครับ ท่านกลับไปใช้วิธีการที่เสมือนไปเติมเต็มและขยายปัญหาให้มันกว้างมากขึ้นเขาชุมนุมด้วยความสงบชุมนุมสันติวิธีปราศจากอาวุธใช้สิทธิ์ตำรวนมาตรา44ทุกอย่างเพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วครับมีคำวิจัยสารมลรองรับถ้าเทียบเคียงจากเมื่อปี2556นะครับที่มีคำมิจฉยสารรัฐมนูล สงบมากกว่านั้นเยอะเลยครับแต่ท่านกลับเลือกใช้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงธ่รมธานครับฉุกเฉินธรรมดาไม่ว่านะครับเพราะประกาศใช้อยู่แล้วต่ออายุยืดอายุมาถึงปัจจุบันในการเอาไปควบคุมโรคโควิดแต่ท่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงไปอาศัยมาตราส1 ร้ายแรงต้องมีการประทุสลายต้องมีการก่อ,อก,การร้ายท่านประธานแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันจะลุกลามบานปลายเช่นสองฝ่ายประจันหน้ากันถามว่ามีไหม,ไหมครับตอนตีสี่วันที่สิบห้าผู้ชุมนุมหลับกันหมดแล้วการชุมนุมประกาศสลายตัวแล้วเหลือแต่คนไม่มีที่อยู่ที่กินอยู่ต่างจังหวหัดต้องนอนตรงนั้นท่านใช้ประกาศสถานการฉุกเฉินและที่จำเป็นต้องขับเรียนท่านประธานครับ เรื่องนี้ผมลงรายละเอียดไม่ได้เรื่องของการประกาศสารอันขุ่เฉยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยบทบัญญัติกฎหมายสารรับฟ้องไปแล้วครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในสารแต่กลับยนท่านประธานว่าสารจะนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่21ธันวาครับผมเองเป็นโจทย์ที่หนึ่งฟ้องท่านนายกนรออกประกาศชุกเฉินว่าเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายวันที่28สารนัดไปฟัง คำสั่งว่าจะคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวหรือไม่เราฟ้องไต่สวนฉุกเฉินครับมันที่18ท่านจะสั่งหรือไม่สั่งก็แล้วแต่นะครับจะสั่งว่าอย่างไรก็ได้เพราะไต่สวนไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการขยายวงกว้างเข้าไปนั่นคืออะไรครับนั่นคือความอ่อนด้อยในการบริหารการแผ่นดินของท่านเองท่านบริหารไม่เป็นไงครับ ประกาศเพื่ออะไรครับประกาศตามข้อสเสบียเพื่อต้องการออกข้อกําหนดที่จะไปสลายการ,รชุมนุมห้ามการ,รชุมนุมแล้วท่านก็สลายจริงๆเพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วโดยเฉพาะการสลายที่แยกปทุมวันเมื่อวันที่16ครับจริงๆผมอยากไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นครับแต่เห็นภาพการสลายชุมนุมวันที่16นั่นแหละคือตัวที่บอกทนไม่ได้จะต้องทําอะไรแล้วเพื่อบอกกับคนที่ต้องขอ อนุญาตธรรมทานว่าใช้อํานาจเกินขอบเขตกฎหมายกําหนดจะใช้ไปเรียกว่าลุกอานาจก็ได้นะลุกแก่อํานาจก็ได้ก็จําเป็นครับต้องอาศัยอํานาจทางศาลมาช่วยเพราะตอนนั้นยังมีมิแววว่าเราจะเปิดวิสามันได้จริงๆต้องเลือกวิสามันทางรัฐสภาเป็นระดับแรกครับเพราะเราเป็นสมาชิกรัฐสภาแต่ขณะนั้นยังไม่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ต้องตัดสินใจอย่างนั้นธรรมดานที้กรบครับสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมาเรียกร้อง เขาเริ่มมาก่อนโควิดครับเป็นแฟลชบ็อบยื่นข้อเรียกร้องสข้อง่ายๆหย,ยุดคุกคามประชาชนแก้ร่ำมนูนแล้วก็ลาออกยุบสภาเอา่ยยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่หลังโควิดก็ยังคงเดิมแต่เมื่อไม่รับก,การตอบสนองแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องมันก็ขยายความไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเข้อเรียกร้องในยติผมไม่ลงรายละเอียดแต่แน่นอนครับครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งหลายคนพูดถึงการปฏิรูปสถาบันก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลายคนมองข้อเรียกร้องนี้ว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เกินเลยไม่เหมาะสมไม่บังควรผมกลับเรียนธรรมทานด้วยความเคารพครับ,รบในฐานะเป็นสมาชิกรัฐสภาคําว่าปฏิรูปสถาบันเนี่ยมันเป็นคำน่าจะเป็นคําสามัญทั่วไปแล้วในปัจจุบันนี้นะครับส่วนข้อเสนอ จะเป็นการจับช่วงล่วงละเมิดหรือไม่เหมือนซิสัมเชกบางท่านพยายามเน้นนะครับนั่นต้องไปดูที่ถ้อยคําผมเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นครับว่าคนไทยรักสถาบันทุกคนฮะอาจจะมีบ้างครับเล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่มีความคิดสุดตรงนั้นเราห้ามเข้าไม่ได้แต่เนื้อความโดยส่วนใหญ่แล้วรักสถาบันการรักสถาบันย่อมมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน อยากเห็นสิ่งที่ตนเองรักสิ่งที่ตนเองโทษทูลเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมาะสมอย่างไรเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองอย่างไรนะฮะที่เป็นพระศรก,ก่อนเป็นประชาชนที่อยู่ในการปกครองของประเทศนี้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมเน้นเลยนะครับทุกคนยังยึดมั่นในระบอบนี้อยู่ระบบรัฐสภาอยู่ไม่มีการเปลี่ยน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปโดยมีเป้าหมายที่มีนวัตกรรมใหม่เข้ามาทำให้มันดีขึ้นไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างไมไ่เป็นการล้มล้างเมื่อมีการพูดคุยแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องต้องนำไปดูไปปฏิบัติผมเองกลับนยนด้วยความเคารพท่านประธานครับถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตราสามนะครับท่านประธานครับองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย ผ่านทางสารผ่านทางคณะลัมนตรีและฝ่ายทางฝ่ายนิติบัญญัติทางรัฐสภา,พาเพราะฉะนั้นองค์พระมหากษัตริย์กระทาอะไรก็เป็นความผิดไม่ได้ครับเพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้การรับสนองราบรมราชโองการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกร้องปฏิรูปเนี่ยก็เหมือนว่าผู้รับสนองระบรมราชโองการตรงนั้นนะ่ะชอบไหมถ้าจะผิดผู้รับสนองระบรมราชโองการเป็นผู้ผิดครับท่านประธานครับ อันนี้คือกฎคืนหลักของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข The King Can Do No Wrong ครับนัการขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษอันนี้เป็นมาตลอดครับเพราะฉะนั้นใครจะล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้ทําด้วยตนเองทําผ่านครับผ่านองค์กรที่รองรับอํานาจผ่านคอรมอผ่านสภาผ่านตุลาการ งั้นองค์กรเหล่านั้นต้องกลับไปดูนะครับท่านทําอะไรให้สถาบันเป็นอยู่ขนาดนี้ที่มีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องปฏิรูปหรือเปล่าคนเหล่านั้นนะครับต้องกลับไปมองแม้แต่ตัวเราด้วยครับรัฐสภาก็ต้องมองตัวเราเองท่านประธานนี่กระบครับสิ่งที่ผมกลับเรียนธรรมทานไปว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยปฏิเสธเรื่องรัฐสภาเราเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาทีนี้มาดูทางออกครับท่านประธานครับ ทางออกที่พวกเราเสนอมาทั้งหมดมันมีอะไรเป็นอย่างไรเรื่องแรกสุดครับทางออกที่เขาเรียกร้องต้องแก้ปัญหาปัจจุบันก่อนครับมีการยกเลิกประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเมื่อวันที่2 2เวลา 12, 12. นากาเพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นเปต้นมาเนี่ยครับสิ่งที่จําเป็นก็ต้องเรียกร้องไปรัฐยังรัฐบาลว่าให้ใช้กฎหมายปกติในการที่จะดูแลผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมายมันยัด เคารพสิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่าให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะยังมีการชุมนุมกันอยู่การจับกลุ่มคุมขังอย่างต่างต้องเป็นไปตามกฎหมายปกติที่ให้อำนาจไว้พรบชุมนุมสาธารณะนะครับถ้ามันจะเกินเหตุกันเลยคุณต้องอาศาาัยอำนาจศาลคุณอย่าก้าวข้ามกระโดดมาจากไม่ใช่อำนาจศาลรับป,ประกาศสถานการฉุกเฉินไล่แรงล้วไปจับขา่าวนั่นข้อแรกสุดครับในข้อแรกนี้ความผิดที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้พรกฉุกเฉินประกาศสถานการฉุกเฉินไล่แรง ออข้อกาหนดตามมาตรา9มาตรา11มาที่เป็นความผิดนะครับมีทั้งหมดอยู่46รายเนี่ยต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีนะครับผมเรียกร้องผ่านท่านประธานไปเลยหน่วยงานที่เกี่ยวขอออ้องสตชองค์กรอายการครับถ้าคาดีอยู่ที่ท่านท่านต้องรีบทําดําเนินการปล่อยตัวทันทีและที่อยู่ในขั้นตอนที่จะสั่งฟ้องต้องทําคําสั่งไม่ฟ้องเพราะอะไรครับ เพราะว่าบรรดากฎหมายที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยประกาศยกเลิกไปแล้วข้อกำหนดยกเลิกไปแล้วท่านจะไปเอาความผิดตามกฎหมายใดโทษก็ยกเลิกไปแล้วมีคำมิชัยสารแลนคำมิฉัยของศาลท่านประธานครับการใช้อํานาจตามคำสั่งคอชอช,อชอที่3ามทับสองพมีการไปร้องพอยกเลิกคําสั่งนี้ปุ๊บนะครับคนที่โดนโทษตามคําสั่ง สามทับสองห้าห้าแปดข้อสิบสองคือห้ามชุมนุมสาธารณนะถูกปล่อยตัวหมดครับท่านนานครับราะสารถือว่าการออกคําสั่งยกเลิกเป็นการออกบทบัญญัติของกฎหมายใหม่ที่ไปยกเลิกการกระทําความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตราสองวรกสองท่านนายครับเขียนไว้ชัดเจนต้องไปยกเลิกตามนั้นฝากฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องทำครับเรื่องที่สองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงต้องมีการสอบข้อท็จจริง ต้องมีการสอบข้อเท็จจริงครับโดยเฉพาะเรื่องที่พูดกันเยอะที่สุดคือการรบกวนขบวน,ขบวนรถเสด็จต้องสอบข้อเท็จจริงครับจะผ่านกรรมนิการสามัญของเราคณะในนดคณะหนึ่งก็ได้หรืออยากให้มีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครับตั้งวิสามัญเลยครับสอบข้อเท็จจริงกรณีว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบผมเอง กลับยิ้นมาทามไปดูวความรบครับนายยกมนตีต้องรับผิดชอบครับเพราะท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารท่านปล่อยให้ขบวนเสด็จผ่านไปในสถานที่ชุมนุมได้อย่างไรได้อย่างไรครับท่านที่รู้ว่ามีการชุมนุมอยู่ตรงนั้นมีสมาชิกบางท่านบอกว่าขบวนเสด็จเสด็จตามพระราชอัธยาศัย,ยต้องพิสูจน์กันครับ ผมเชื่อมั่นว่าพระราชอัยาศัยเนี่ยไม่มีทางครับไปแอบอ้างอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเอาสิ่งที่มิบังควรมาแอบอ้างอีกวิธีการง่ายนี่เดียวท่านานครับเครื่องบินตกเราพิสูจน์ที่กล่องดาใช่ไหมท่านปานครับเครื่องบินตกไม่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่พิสูจน์กล่องดําครั้งนี้ไม่ยากครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยพิสูจน์เรื่องของการใช้วิทยุสื่อสารของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ ในขบวนการที่จะกําหนดเส้นทางเสด็จจะมีการพูดโต้อตอบกันทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าลบไปได้นะครับลบลวผิดกฎหมายกรรมธิการต้องไปเอาเรื่องนี้ออกมาให้ได้ลงโทษให้ได้ครับถือว่าเป็นการรบกวนเบื้องยุคนบาดอย่างใหญ่หลวงเลยอย่างนี้นะครับไปโทษผู้ชุมนุมแต่ท่านเองล่ะไม่ปกป้องสถาบันผมต้องกล่าวหาอย่างนี้นะครับท่านพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบไปสอบเลยครับสอบข้อที่จริงให้ได้ สอบข้อที่จริงเรื่องที่สองครับผมขอเวลาอีกห้านาทีก็ับท่านฐานับเพ่าทางฝ่ายผู้ประสานงานแจ้งผมมาว่าได้อีกห้านาทีเรื่องที่สองครับการสลายการชุมนุมมีสมาชิกท่านหนึ่งที่เป็นแพทย์นะครับในแพทย์เอกบพบได้พูดเรื่องนี้ไปชัดเจนจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงว่ามีการใช้มาตรการที่เกินกว่าเหตุหรือไม่แม้ท่านจะอ้าง ข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา11นะครับให้กระทําได้เจ็ดข้อข้อที่เจ็ดท่านไม่อ่านเลยนะครับทั้งนี้ต้องไม่กระทําที่เกินกว่าเหตุไปสอบให้ได้ว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่เพื่อคุ้มครองผู้ชมุมนุมการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเราจะได้เป็นการทวงดูลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารได้ท่านประธานที่กรารบข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกเรื่องต่อไปแล้วเป็นข้อเสนอที่ผมเอง เห็นว่าก็เป็นทางออกหนึ่งโดยเฉพาะท่านสมาชิกทางวุฒิสภาเสนอมาการตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วไปดูว่าจะทำประชามติแน่นอนครับต้องรอกฎหมายประชามติแต่ที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งเสนอบอกว่าไปถามประชามติเลยไหมว่าชุมนุมสาธารณะชุมนุมขนาดนี้เนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ผมกลับเรียนธรรมธานด้วยความเคารพครับรัฐตุนมาตา106สมเขียนไว้ชัดเจนครับการทําประชามติต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิทธิ์นะครับมาตา14ก็คุ้มครองเขาโดยสมุดปราศจากอาวุธท่านจะไปทำประชามติได้ยังไงเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ต้องดูให้รอบคอบและเรียบร้อยนะครับธรรมธานที่เคารพครับสิ่งที่ หลายคนพูดไปแล้วก็มีคำตอบชัดเจนก็ถือเป็นสัญญาที่ทางฝ่ายบริหารนายกรัมตรีและคำตีให้กับสภาแห่งนี้คือการแก้รับมนูนผมไม่ลงรายละเอียดครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะรับไปแก้รัฐมนูนตามที่มีการเรียกร้องแต่ผมไม่แน่ใจครับหกร่างที่ยื่นไปเนี่ยท่านจะรับกี่ร่างแต่ดูแนวโน้มแล้วดูเสมือนดีครับสองห้าหกดูเหมือนว่าจะรับอาจจะรับสองเจ็ดสองนั่นคือ เรื่องของการเลือกนายกรัมนตีในรัฐสภาอาจจะรับมาตราเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับหรือการปฏิรูป270หรือ271 279อาจจะไม่รับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ไปพิจารณารัฐสภาเรายินดีครับว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ขอเพียงแต่มีความจริงใจแต่ฝากประเด็นหนึ่งที่สำคัญครับร่างของไอลอของภาคประชาชนหนึ่งแชื่อนี่จะทำยังไง ผมฟังท่านประธานวิปรัฐบาลพูดบอกว่าจะเสร็จวันที่11พฤศจิกายนหลังนั้นได้ไหมถ้าเพียงแต่รอหนึ่งสัปดาห์แล้วทุกอย่างมันช่วยแก้ปัญหาได้ผมก็คิดว่าคุ้มค่ากับการรอนะครับที่จะมาพิจารณาร่วมกันเพราะว่าถ้าเกิดเราพิจารณาร่างที่มีอยู่นะครับแล้วเกิดไม่รับขึ้นมาเนี่ยเพราะร่างใครรอนี้เขียน9หลักการ11หลักการ ถ้าไม่รับมาเนี่ยร่างนั้นเสนอไม่ได้นะครับมันจะเสนอใหม่ไม่ได้อันนี้เป็นข้อพิจารากับฝากท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านประธานครับข้อเรียกร้องอันสุดท้ายคือต้นเหตุปัญหาศูนย์รวมของปัญหาคือตัวท่านนายกรัฐมนตรีทุกท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเถอะท่านทำมาเยอะแล้ว เราก็ขอบคุณที่ท่านทำมาส่วนหนึ่งก็สงบเราก็ไม่ว่าอะไรกันแต่คันนี้นี้บ้านเมืองมันไปไม่ได้มีทางเดียวที่เป็นทางเลือกที่ดีสุดก็คือลาออกลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้จะใช้รัมนุนฉบับเดิมในการที่จะเข้าสู่กระบวนการการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาก็เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแม้จะใช้272วสอ2นะครับ เลือกในบัญชีไม่ได้ขณะนี้ในบัญชีรายชื่อมีอยู่พรรคเพื่อไทยสามท่านประชาธิปัตย์หนึ่งท่านภูมิใจไทยหนึ่งท่านที่จะเป็นผู้ที่จะถูกเลือกสมควรถูกเลือกตามบทประดิษ์รัฐธรรมนูญมาตรา272วรรคแรกแต่เมื่อเลือกไม่ได้เราก็ยินดีครับสองในสามผมคิดว่าฝ่ายค้านเราเองก็สนับสนุนจะไปเสียงให้500เสียงเนี่ยเพื่อเปิดช่องว่าเอาบัญ เอาผู้ที่สมควรเป็นนายกรัมรีที่ไม่ใช่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก็ได้บุคคลที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนนอกสภานะครับคนในสภานี้ก็ได้ครับเป็นผู้แทนรัษฎรในสภานี้ก็ได้ผมว่าเป็นทางออกหนึ่งนะครับที่จะทําให้เกิดการแก้ปัญหาเพราะว่าเมื่อมีการเลือกนายกรัมรีแล้วเนี่ยภาพเก่าภาพเดิมเนี่ยมันน่าจะหลุดออกไปเพราะ นายกท่านใหม่ต้องไปแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องไปทำนโยบายบริหารราชการแผ่นดินมัดถแถลงต่อรัฐสภาใหม่เรามาเริ่มต้น,นใหม่ได้ครับหลายท่านเรียกร้องว่าภายใต้การมีข้อพันธสัญญาในสภาแห่งนี้จะต้องแก้ไขรัฐมนุนให้เสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็ยุบสภาคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผมว่าอย่างนี้คือทางออกของประเทศครับทางออกของประเทศและที่สําคัญท่านประธานครับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ทุกฝ่ายมองไปอีกฝ่ายนี้ว่าเป็นปัญหาทุกฝ่ายทุกคนต้องบอกว่านี่คือปัญหาของประเทศเรามาร่วมกันหลายท่านเสนอสันติวิธีผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเป็นสันติวิธีใช้รัฐสภาใช้การมีส่วนร่วม อย่ามองข้อเรียกร้องของลูกหลานเยาวชนว่าเป็นคนที่ถูกใช้ทำงานเพื่อการเมืองอย่ามองข้อเรียกร้องเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาทางการเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจสู่การการชุมนุมเรียกร้องครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครับเมื่อก่อนเสื้อเหลืองแสดงเนี่ยมีฐานการเมืองเพื่อแย่งอำนาจทางการเมืองกันแต่ขณะน,นี้เขาแย่งอำนาจเพื่อกลับมาเป็นอนาคตของเขาครับ อนาคตของประเทศชาติโดยไม่มีการเมืองแอบแฝงคำถามท,าที่เคารพครับสุดท้ายครับความจริงใจของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเองที่จะไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปในปัญหาหยุดยั้งปัญหาที่ผมนําเรียนไปกระบวนการการก่อกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่อต้านกันมาแสดงพลังกันล้วนแต่เป็นการเติมเชื้อไฟเข้าสู่กองฟืน เติมฟืนเข้าสู่กองไฟราดน้ำมันลงไปท่านประธานครับผมเนี่ยฮดหูใจมากพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องแต่งเสื้อเหลืองไปร้องเพลงชาติขณะที่ลูกไปชุมนุมสร้างความแตกแยกในสังคมระดับพื้นฐานฐานรากของสังคมระดับครอบครัวอย่างร้าวฉานอย่างแน่นหนาสาหัสท่านประธานครับภาพอย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นในเมืองไทยเรา เรารักชาติเรารักสถาบันเราเทิดทูนสถาบันเราต้องยกสถาบันขึ้นเหนือเกล้าเหนือกระหมอ่อมการปฏิรูปสถาบันอาจจะเป็นการไปรูปเอาเหลือบลิ้นยุ่งที่แอบ in, อินเกากินสถาบันออกมาให้หมดผมว่าสถาบันจะมีความสง่างามคนที่ชอบดึงฟ้าต่ำนั่แหละครับนั่นคือเป้าหมายการปฏิรูปสถาบันกับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณนะครับ